รักพันลึกเมื่อยมุนาธิดาพญามัจจุราชมาเผลอใจรักพารณมนุษย์หนุ่มผู้ซึ่งปุ่มประวัติสูญหายไปจากบัญชีเมืองนรกอย่างไร้ร่องรอยความรักของหนุ่มสาวต่างพบจะเป็นเช่นไรติดตามเหตุการณ์อนละวนหัวใจรักอนละเวงที่สะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งสามภพนวนิยายโดยกวีสีไร้ขมทวนคันธนูอ่านโดยอังกุระบทที่26แม้จะตระหนักรู้แต่ยมุนาก็ยังตระหนกหัวใจในอกเต้นระทึกอารมณ์ส่วนลึกสับสนอ่อนอึงถึงเวลาอะไรหรือสาวสวยผ่าซื่อถามแต่พารณ์กลับตอบความไปอีกทางเป็นการลงตัวซึ่งน้องน่าจะเข้าใจเข้าใจอะไรคะถ้าจะอธิบายยากคงต้องให้พรหมลิขิตลากพาไปดีกว่ายมุนานิ่งเงียบพารณ์เลาะเลียบมายืนใกล้หญิงสาวไปดูดาวกันเถอะครับแล้วกลับมานอนพักน่าจะดีพรุ่งนี้ถึงเวลาที่ธิดาประมุขนรกตกหลุมพรางซ้ำอีกครั้งหนึ่งถึงเวลาอะไรหรือคะพารณ์ตะกองกอดยมุนาออกมาจากห้องแสงจันทร์จับส่องต้นไม้ใบหญ้าสวยงามตาอย่างประหลาดดวงดาวดารดาษรายรอบไปจนจรดขอบฟ้าลมเย็นพาพัดกลิ่นดอกไม้มาหอมเย็นชายหนุ่มเน้นถ้อยเน้นหนักความรักย่อมมีอุปสรรคเสมอเพียงแต่ว่าจะพบเจอช่วงไหนเท่านั้นข้อสำคัญคือบนเส้นทางเราอย่าสร้างหัวใจให้เป็นอุปสรรคตามสาวงามขานรับทันทีพูดได้ดีนี่คะมันเป็นสัจธรรมของชีวิตความรักไม่ใช่สิ่งที่ผิดเพราะสิ่งที่ผิดคือชีวิตซึ่งปราศจากความรักสาวงามเกือบเผลอซักไซด้วยกำลังดื่มด่ำใจโดยไม่รู้ตัวเธอเอนหัวซบด้านข้างเรือนร่างที่กว้างใหญ่ของชายหนุ่มตามสุมทุ่มพุ่มไม้เสียงรีดริ่งเรไรกรีดขานปานดุริยศัพท์ขับกล่อมกลิ่นหอมของดอกไม้ย่อมแพ้พ่ายเนื้อกายแห่งเสน่หาอารมณ์ผมว่าถึงเวลาอันควรแล้วล่ะครับเสียงขานขับของมวลแมลงยังยอมสยบเสียงแห่งความปรารถนาและปรารถนาดีบนที่นอนอันอ่อนนุ่มชายหนุ่มกลับกระสับกระส่ายถอนหายใจรุนแรงเข็มนาฬิกาแทงเวลามาใกล้เที่ยงคืนยมุนาเองก็นอนตื่นตาแม้ว่าจะเผชิญหน้ามาหลายครั้งคราวแต่สาวสวยคล้ายรู้ว่าคืนนี้ผิดธรรมดาสามัญมหัศจรรย์จริงๆนะครับสำหรับชีวิตของเราเหมือนพระเจ้าจับยัดค่ะอัศจรรย์แท้ๆแต่มีสิ่งมหัศจรรย์เหนือกว่านั้นมากปากของชายหนุ่มพูดเสียงอ่อนนุ่มขณะที่มือก็เกาะกุมมือยมุนาอ่อนโยนไฟในดวงตาฉายโชนทำลายความมืดมิดกระเจิดกระจายคล้ายความหนาวเย็นจะเป็นใจให้ความร้อนแรงแทรกซ้อนมาพบความอบอุ่นบนความละมุนละไมโดยไม่มีสิ่งใดกีดขวางกลางกั้นเป็นความอัศจรรย์แห่งความมหัศจรรย์ทั้งปวงเข็มนาฬิกาล่วงเวลามาซ้อนเข็มเต็มเที่ยงคืนพอดีสองชีวิตสนิทนาบซับซาบเป็นหนึ่งเดียวขมวดเกลียวของสองวิญญาณสอดผสานแน่นแนบแอบอิงอ้อยอิงและอิ่มเอิบเสียงกำเริบอื้ออึงจึงค่อยๆเงียบสงบสามแผ่นภพเริ่มคืนสู่สภาวะสามัญจนแสงตะวันเคลื่อนปลุกสรรพสัตว์ตามธรรมชาติพารณ์นอนกวาดตามองเพดานเรื่อยไปขณะที่ในหัวสมองมองกวาดถึงอดีตการที่เปิดเพดานความรักชักพาให้ยมุนามาอยู่ในหัวใจเขาและอยู่นานเท่านานพารณ์พลิกด้านมาทางยมุนาที่ลืมตาแป๋วอยู่ก่อนแล้วสัมผัสแห่งปฏิพัทธ์ไม่ได้ถูกปัดป้องจากสาวงามตรงกันข้ามกลับได้รับการตอบสนองโดยดีพารณ์จึงพาทีเคยได้ยินคำพูดที่ว่าบ้างไหมว่าที่ใดมีรักที่นั่นมักมีทุกข์ผมกลับฉุกคิดต่างไปว่าที่ใดไร้รักที่นั่นมักมีทุกข์มากกว่ายมุนายิ้มสดชื่นและหวานชื่นขึ้นไปอีกพลางบรรจงพลิกหลบหลีกมือไม้ของชายหนุ่มพร้อมกับกลุ่มผ้าขึ้นคลุมร่างพารณ์ช่างพูดขึ้นเยอะเลย
นักสืบเอกเอ่ยโต้ทันควันความรักทั้งนั้นที่สั่งสอนพูดยังกับว่าเมื่อก่อนนี้ไม่เคยมีความรักเลยงั้นแหละไม่ใช่และจะไม่มีธิดาประมุขเมืองล่างเปลี่ยนเรื่องกลางคันชนิดกระทันหันมาวางแผนข้างหน้ากันดีกว่าว่านับแต่นี้ไปเราจะเดินไปในเส้นทางอย่างไรเพราะต้องไตร่ตรองให้รอบคอบคำตอบมีอยู่แล้วครับแต่สำหรับตอนนี้ผมมีคำถามที่ไม่ต้องถามชายหนุ่มรั้งสาวงามมาซุกไว้ในอกเพื่อเปิดโลกเฉพาะอีกครั้งศาสตราจารย์ไปนั่งไขว่ห้างมองลอดหน้าต่างมายังบ้านฝั่งตรงข้ามด้วยความแค้นเคืองวิทย์ได้เรื่องแล้วไหมล่ะถ้าไอ้นั่นไม่สะเอะลงมาพับผ่าเสียแผนหมดผมอดห่วงไม่ได้ว่าถ้าเราขืนชักช้ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ใช่ไหมครับในเปว่าที่สัปเหร่อมือหนึ่งพึงเสนอสนองแต่กลับกระทบช่องโกรธของนักล่าผีเต็มเป่าจะเอาของดีก็ต้องรออย่างนี้แล้ววะหรือว่าพวกเองจะเลิกก่อนก็ได้ฉันไม่ว่าสัปเหร่อมืออาชีพรีบร้องเสียงลั่นโอ้ยไม่มีวันเลิกหรอกครับนายผมก็อยากได้ชื่อเสียงเคียงข้างท่านเหมือนกันนี่ครับสัปเหร่อเปว่าแถมยังหันหน้ามาทางลูกพ่อคิดถูกทำถูกแล้วอยู่กับนายท่านมีแต่ตำนานให้คนกล่าวขานถึงด็อกเตอร์ไปยิ้มพึงใจแกนี่พูดดีเสมอเลิกเป็นสัปเหร่อไปเป็นโฆษกรัฐบาลไม่ก็นักการเมืองถ้าจะดีกว่าผมจะพึ่งบารมีท่านจนยมพบาลถามหาโน่นแน่ขอรับนักจับวิญญาณทะลึ่งพรวดพราดจนลืมขยาดสังขารพูดถึงยมบาลฉันนึกได้ว่าวันนี้มหาวิทยาลัยเชิญฉันไปพูดไปพิสูจน์เรื่องยมบาลกับวิญญาณสัตว์นรกนี่นามหาลัยอะไรครับว่าที่สัปเหร่อกระแสถามถามทำไมวะสัปเหร่อเปิดรีบตวาดลูกชายตามเออถามทำไมวะมันกงการอะไรของเองด้วยปากผมมันพาซวยเสมอว่าแล้วว่าที่สัปเหร่อก็ตบปากตัวเองดังฉาดเล่นเอาศาสตราจารย์จอมเพี้ยนเปลี่ยนอารมณ์ทันทีวันนี้แกสองคนมีงานทำแน่แต่อย่านอกลูกนายเป๋อแกคอยจับตาดูบ้านนังผีนั่นให้ดีมีอะไรผิดแผกแปลกหูแปลกตาอย่าให้พลาดเด็ดขาดเข้าใจไหมเข้าใจครับสัปเหร่อรับคำแข็งขันด็อกเตอร์ไปหันมาทางนายเป๋เอแกขับรถได้หรือเปล่าวะว่าที่สัปเหร่อเป๋เกทับเสียงขรมพูดแล้วจะหาว่าผมโม้โอ้อวดจะเอาเร็วแบบจรวดหรือจะนิ่มเนียบราบเรียบแบบนั่งพรมทำได้ทุกอย่างงั้นฉันจ้างแกอีกตำแหน่งคอยขับรถกลับไปตามฉันสั่งทำได้ไหมได้ครับวันนี้ไปกับฉันห้ามถามแล้วเงินก้อนงามๆจะเป็นของแกแม้ท่านนี่ใจดีที่สุดตั้งแต่ผุดมาจากท้องแม่ยังไม่เคยพบใครจิตใจงดงามปานท่านศาสตราจารย์เลยครับสองสัปเหร่อมองตากันต่างฝ่ายต่างรู้เชิงชั้นกันดีขณะที่ด็อกเตอร์ไปยิ้มแก้มไม่ยอมหุบเจตคุบหัวใจแทบสลายเมื่อรู้ได้ว่ายมุนากับพารณรวมตนรวมใจและรวมวิญญาณให้เข้าเป็นหนึ่งเดียวเหนียวแน่นไม่แคลนคลอนไฟฟอนแห่งความริษยาอาฆาตโหมลุกเกรี้ยวกราดบ้าคลั่งความหวังทุกอย่างพังพับพร้อมกับโชคชะตาการร่อนเร่มายังโลกมนุษย์ก็เพื่อจุดหมายทำลายความรักของทั้งคู่ก่อนที่จะอยู่ไม่ได้และอิทธิฤทธิ์จะหายสาบสูญไหนๆจะหมดผลบุญก็ขอให้หมดบรรลัยบรรลือฝากชื่อไว้จบสามภพเลยวะเจตคุบสรุปเรื่องเข้าหาตัวเองโดยไม่เกรงกลัวใครหน้าไหนทั้งสิ้นแต่การพรากวิญญาณพรากความรักช่างหนักหน่วงยิ่งสิ่งที่เคยเสกสร้างได้ครั้งยังไม่ถูกลงทันนั้นหายลงทีละส่วนสองส่วนจวนหมดศักยภาพเจียนราบเป็นหน้ากลองยิ่งอดีตนายทะเบียนทดลองสมรรถภาพแล้วก็ยิ่งใจหายวาบเพราะอำนาจพิเศษในฤทธิเดชใช้ได้แค่7คาบและเป็นศักยภาพสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวจำต้องเหลียวหาพันธมิตรเป็นพันธกิจโดยไวศาสตราจารย์ไปกับขณะนั่นเองแล้วเจตคุบก็เร่งก้าวสู่เป้าหมายนายตำรวจหนุ่มหลังจากคุมสติได้ดังเดิมเขาก็เริ่มควานหารอยต่อและข้อสงสัยทันทีชีวประวัติของพารณ์ตกหล่นไปอย่างไม่น่าเชื่อมาชัดเจนเอาเมื่อตอนย่างเข้าในวัยหนุ่มทั้งสิ้นวายุเองก็ไม่ค่อยสนิทกับพารณ์ต่างคนต่างศึกษาแม้จะอยู่สถาบันเดียวกัน
รู้ว่าเขาเคยหันมาต่อยมวยแต่เส้นทางไม่สดสวยนักพารณ์จึงไม่ได้ปักหลักแน่นอนรู้เหล่าๆว่าเขาเร่ร่อนหางานทำและกำลังคิดตั้งบริษัทนักสืบเอกชนเพื่อสืบค้นคนอย่างเดียวไม่ข้องเกี่ยวกับตัวเลขหรือตามคดีหนีหนี้หรือใครจะไปมีเมียน้อยผัวน้อยพารณ์จะถอยหลังเมื่อเจอกันครั้งแรกบนความแปลกใหม่ในอาชีพนักสืบวายุกำลังคืบสาวคดีเจ้าสัวเพื่อเลี่ยงที่จะถูกเพ่งเล็งจากการรับสินบนจึงมอบหมายให้พารณ์รับช่วงล้วงลึกทั้งที่ยังนึกว่าจะให้เขาขัดตาทับไปก่อนแล้วตัวเองจะย้อนรอยปิดเรื่องแต่พารณ์กลับฉลาดปราดเปรื่องเกินคาดคำนวณแถมยังมีส่วนชักนำสาวงามนามยมุนาทำให้หัวใจใฝ่หาเป็นบ้าเป็นหลังสร้างความผิดหวังขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเงาของใครวูบไหวอยู่ตรงหน้าห้องเข้ามาได้มูยองเจ้าของเงาผลักประตูเข้ามาหน้าตายิ้มย่องผมหมูหยองขอรายงานตัวครับทั้งคำนับทั้งวันทยาหัดสารวัตรหนุ่มพูดเสียงดังนั่งลงรายงานเรื่องผู้หญิงชื่อยมุนามาสิมีคืบหน้ามานิดเดียวครับเกี่ยวกับอะไรว่าไปให้ละเอียดเลยหมูเธออยู่กับคนชื่อพารณ์จงแจ้งแสดงความเป็นคนรักออกนอกหน้าแต่ทว่ายังไม่ยอมออกจากบ้านเช่าที่เฝ้าสังเกตเห็นอีกว่ามีคนมาเช่าบ้านอีกหลังอยู่ฝั่งตรงข้ามมาแอบดูความเคลื่อนไหวของนักสืบกับแฟนสาวแต่แก่ผมเทาๆที่ถูกจับยัดเข้าตารางวันนั้นนั่นแหละครับหมวดแกอวดความเป็นเศรษฐีอวดว่าเป็นนักล่าผีชั้นยอดเยี่ยมกระเทียมดองหมู่หยองเชื่อหรือเปล่าแต่เท่าแกยังเอานามบัตรยัดใส่มือผมในสังคมพระเครื่องเรื่องผีแกมีชื่อไม่ย่อยนะครับวายุรับนามบัตรจากจ่าหยองมาจ้องอ่านศาสตราจารย์ไปตายห่าผู้หมวดว่าอะไรฮะเปล่าแต่เท่ารายนี้มีดีกรีสูงเอาการเอางี้หมู่จับตาดูไว้ให้ดีเดี๋ยวสิครับผมยังรายงานเหตุการณ์ไม่ทันจบเลยแล้วแกจะจับฉันปรับหรือไงเฮ้เฮ้อย่าเพิ่งใจน้อยแต่เท่านี้ยังมีผู้ช่วยคอยเป็นตาเป็นหูอยู่อีกสองคนเอามาทำส้นมืออะไรฮึหมู่หยองมองหน้าหมวดวายุเขม็งผมเองก็ไม่รู้รู้แต่ว่าสองคนเป็นสัปเหร่อมานานเชี่ยวชาญการมัดตราสังแต่ครั้งรุ่นปู่รุ่นทวดนายตำรวจหนุ่มเอามือกุมคางอีกข้างก็เคาะนิ้วลงกับโต๊ะเป็นท่วงทำนองหมู่หยองลุกขึ้นยืนทำความเคารพกระผมขอจบรายงานแต่เพียงเท่านี้เท่านี้ไม่ได้แล้วหมวดจะเอาเท่าไหนโปรดสั่งจำแฟนเก่าตั้งแต่สมัยก่อนตอนที่นายนักสืบขึ้นชกมวยได้หรือเปล่าหมู่ดูเหมือนจะชื่อเกตวดีที่ผมบอกนี่ว่าสถานบ้านเช่าของเจ้านักสืบไปนี่ครับเชิญหล่อนมาพบกับฉันหน่อยหมูหยองยิ้มน้อยๆแต่ยียวนกวนประสาทก่อนจะสาดคำพูดเหน็บๆสวยขนาดน้องเทพธิดาเชียวนะครับวายุขยับกำปั้นฉันเชิญมาสนทนาไม่ได้เชิญมาประกวดนางแบบหรือประกวดเทพีเข้าใจดีครับขอรับคำสั่งไปปฏิบัติงานวายุพลิกดูนามบัตรของศาสตราจารย์อีกหนนายพารณ์เอ๋ยแกหัดเจ็บปวดรวดร้าวเท่าๆฉันบ้างก็ดีบัญชีเจ็บๆจะได้เก็บเผาทิ้งให้หมดวายุอดหยิบกล่องแหวนซึ่งครั้งหนึ่งตั้งใจจะให้เป็นตัวแทนความรักแต่กลับถูกผลักไสโดยไม่ใยดีจากสาวงามความรักอุปสรรคเฮ้อวายุเผลอตัวถอนใจดังเฮือกเสือกกล่องแหวนเข้าที่เก่าบางครั้งบางคราวเล่าก็น่าจะช่วยผ่อนคลายและเป็นสหายที่ดีที่สุดได้ในระดับหนึ่งจึงผู้หมวดหนุ่มผู้กลัดกลุ้มยังไม่ยอมรับความปราชัยและการทำใจมักมีเมรัยเข้ามาตีสนิทเป็นนิดบทที่27เกตวดีเป็นผู้ที่จัดว่าหน้าตาสะสวยคนหนึ่งแม้จะเทียบไม่ถึงธิดาพญายมแต่ก็สมบูรณ์สมส่วนครบถ้วนหลังจากชีวิตผันผวนต้องเลิกรากับพารณ์เพราะเธอเป็นคนขอเลิกก่อนในอดีตเธอก็หันเหชีวิตไปแต่งงานกับเศรษฐีใหญ่ที่มีระดับนับอยู่ณเบื้องหัวแถวแต่แล้วความผันผวนก็เข้ามาก่อกวนอีกครั้งหนึ่งชีวิตคู่ซึ่งไม่ราบรื่นนักเพราะความรักจริงคือสิ่งบังหน้าสังคมกามารมณ์อันสุนทรีไม่มีรสชาติให้รื่นรมสมใจเก
กตวดีขอออกไปจากชีวิตคู่เองโดยไม่หวั่นเกรงเสียงติฉินนินทาและไม่คารณาถึงทรัพย์สินใดๆแต่เธอก็ได้เงินไม่น้อยจากการถอยก้าวครั้งนี้ชีวิตคู่จู่โจมเกตวดีอีกคนบุคคลนี้อยู่ในแวดวงผู้ดีชั้นสูงเธอมุ่งหวังว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ชีวิตไม่ใช่นิยายแม้นวนิยายจะละไม้เหมือนชีวิตบ้างในบางบทคู่สมรสของเกตวดีที่ดูมีการศึกษามีหน้าตาบนแวดวงสังคมผู้ดีในมุมลึกที่ไม่มีใครเห็นเขาคนที่สองกลับเป็นคนกักขระหยาบสะทุนไม่มีสกุลรุนช่องแม้แต่น้อยนิดอาศัยหน้ากากปิดพฤติกรรมลับเกตวดีขอหันหลังกลับและก็ได้รับเงินส่วนแบ่งจากการแต่งงานใหม่พอที่จะอยู่ได้สบายตลอดชีพแต่จิตใจของเธอเผลอกระวัดคิดถึงอดีตคนรักเก่าเพราะลึกซึ้งแล้วว่าเขาไม่มีเล่ห์มารยาไม่มีวาจาโกหกหลอกลวงและไม่มีทางทวงบุญคุณใดๆแม้เธอเกือบจะตายด้านจากการอยู่เป็นชีวิตคู่แล้วก็ตามทว่าในความเป็นจริงเธอยังคงเป็นหญิงที่มีชายโหยหาเป็นกระดังงาลนไฟซึ่งใครๆผู้เป็นเพศผู้อยากสมสู่ด้วยแทบทุกรายนายตำรวจหนุ่มยิ้มกลุ้มกลิ่มทันทีเมื่อเกตวดีเยื้องย่างราวนางแบบแทบทุกกระเบียดยิ่งมาแต่งตัวละเมียดรับกับทรงผมใช้น้ำหอมชั้นดีมีรสนิยมทุกสิ่งทุกอย่างช่างดูสมดุลตั้งแต่เรียวขาขึ้นมาอย่างเรียวแขนกระทั่งแว่นตาดำสำร้ายสวดทรงองค์เอวของเจ้าหล่อนอาจทำให้กรุงเทพมหานครจมน้ำลายของเหล่าผู้ชายที่เผลอหยดวายุเริ่มบทสนทนาเมื่อเกตวดีถอดแว่นตาออกเพื่อบอกวัตถุประสงค์ขยับถามตามติดคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องร้ายแรงนะคะผมอยากจะทราบเรื่องของนายพารณผู้เรียงรายรายนี้ที่ครั้งหนึ่งคุณเคยรู้จักมักจีเขาไม่สาวพราวเสน่ห์ทำหน้าฉงนสนเท่ผู้เรียงรายครับคล้ายว่าน่าจะเป็นนามสกุลของโรมรันใช่คนเดียวกันโรมรันเปลี่ยนชื่อเป็นพารณเขาเป็นคนอย่างไรและทำไมถึงคุ้นเคยกับคุณได้เกตวดีรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากล นั้นโรมรันเขาสร้างปัญหาอะไรให้สารวัตรหรือว่าตอบผมมาก่อนเถิดและผมจะเปิดเผยความจริงทั้งหมดได้โปรดตอบด้วยหญิงสวยจึงเริ่มเล่าโรมรันเขาเป็นคนดีเป็นคนขี้สงสารใครต่อใครไปหมดแม้แต่มดยังไม่กล้าทำร้ายถ้าเป็นผู้ชายสมัยนี้ต้องเรียกว่าซื่อบื้อหรือดักดานเพราะการสงสารไม่เลือกหน้าทำให้ไขว่คว้าอะไรไม่เป็นดูแล้วไม่เห็นจะเสียหายแต่ผู้ชายอย่างนี้มีสมบัติก็วิบัติหมดวายุอดขัดคอไม่ได้ไม่น่าที่จะรังเกียจเดียดฉันตอนนั้นเกตคิดว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันวันหนึ่งเขาอาจจะทิ้งเกตไปเพราะเจอหญิงที่ทำให้เขาใจอ่อนกว่าเขากล้าทิ้งชื่อเสียงเพียงเพราะสงสารคู่ต่อสู้ผู้ชายอย่างนี้ไม่มีหญิงใดพึ่งพาอาศัยได้หรอกค่ะในฐานะสามีแปลกดีจังถ้าอย่างนั้นวันก่อนคุณไปหาพารณ์ทำไมครับเกตบดีมีทีท่ากระสับกระส่ายจนวายุต้องอ้อนวอนเสียงอ่อนโยนพารณ์มีอะไรที่ต้องให้ผมศึกษาถ้าตอบคำถามเมื่อครู่ผมจะบอกให้คุณเกตรู้ทั้งหมดอย่าปดนะคะผมจะรักษาคำพูดที่สุดเกตอยากรู้ว่าการเวลาที่ผ่านไปโรมรันจะคิดอย่างไรเป็นอย่างไรดิฉันเพิ่งเข้าใจว่าคนเช่นเขาจะต้องมีคนเข้าใจรู้ใจแท้จริงยิ่งถ้าเป็นหญิงที่รักเขาและเขารักเขาจะฝ่าอุปสรรคได้ดีคุณพบผู้หญิงที่อยู่กับเขาด้วยหรือเปล่าพบแต่ไม่พบพารณ์โรมรันผู้หญิงคนนั้นสวยมากจนไม่อยากเชื่อว่าเธอจะมาดีคราวนี้หมวดต้องรักษาสัญญาวายุลุกขึ้นเดินเปลี่ยนอิริยาบถแล้วลำดับใจความผู้หญิงตามที่คุณเจอเธอมาจากไหนไม่มีใครรู้และเข้ามาอยู่กับพารณ์ในฐานะอะไรด้วยสวยและลึกลับเกินไปอาจเป็นภัยอันตรายภายหลังพูดยังกับว่าสารวัตรสนใจในผู้หญิงคนนี้ถูกที่สุดครับผมยอมรับผมไม่เคยหลงไหลใครเช่นนี้มาก่อนตอนนี้เราต้องช่วยกันหญิงสวยทวนคำนั้นทันทีตอนนี้เราต้องช่วยกันถึงขนาดนั้นเลยหรือคะสารวัตรชัดเจนและชัดแจ้งผมอยากให้คุณแยกและแย่งพารณ์กลับมาเป็นคนเก่าของคุณเพื่อคุณจะได้ผู้หญิงคนนั้นไปแทนเข้าใจถูกต้อง
แล้วคันลองคลองธรรมล่ะคะมันหายไปไหนนายตำรวจหนุ่มเดินกลับมานั่งอย่างเก้าอี้ทำงานสีหน้าเหมือนไม่สะทานสะเทือนอยู่ครับยังอยู่แน่แต่ตราบใดที่จิตใจเรามันมัวหมองคันลองครองธรรมก็เกิดยากถ้าหากเรามีชีวิตสมหวังการตั้งมั่นในความดีย่อมไม่ใช่เรื่องที่สาหัสฉะนั้นต้องจัดระเบียบชีวิตให้เป็นดังคิดเกตวดีสั่นศีรษะเกตไม่ถนัดเรื่องแบบนี้หาวิธีอื่นดีกว่าค่ะหรือไม่ก็เดินคนละทางงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนายตำรวจหนุ่มหยิบไพ่ใบสำคัญออกจากมันสมองทิ้งมาลองอย่างเชิงหญิงสาวถ้าคุณช่วยผมได้ผมมีข้อเสนอให้คุณเลือกเกตวดีที่ทำท่าจะลุกขึ้นยืนกลับขืนร่างลงนั่งใหม่ข้อเสนออะไรคะผมมีมรดกเป็นทรัพย์สินและมีที่ดินพอประมาณเงิน2 ล้านบาทจะเป็นของคุณทันทีที่ยมุนาใช่ยมุนาแยกออกจากพารณไม้สาวแกล้งทำหน้าชะงนแล้วพูดทีจริงทีเล่นเธอชื่อยมุนาหรือชื่อนี้เป็นชื่อของน้องสาวไม่ก็ลูกสาวเจ้านรกเชียวนะคะหรือว่าพ่อเธอเป็นยมบาลพูดเป็นการเป็นงานเถอะครับคุณตกลงรับข้อเสนอหรือเปล่าสาวไม้พรายยิ้มนึกอยากชิมลางว่าเธอจะสามารถดึงใจของอดีตคนรักเก่าให้กลับมาได้หรือไม่และเงินค่าจ้างก็ก้อนใหญ่พอควรชวนให้รับคำและลงมือทำดิฉันรับคำแต่ต้องทำเป็นสัญญาเงินกู้คุณเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ย่อมรู้มาตรากฎหมายดีทำสัญญามาสิคะวายุระหนักได้ทันทีว่าเกตวดีมีความฉลาดเฉลียวเหนือชั้นถ้ามันไม่สำเร็จล่ะสารวัตรก็ระบุเวลามาให้ดีมันพร้อมจะเป็นโมคียกรรมหากดิฉันทำงานล้มเหลวด้วยเปลวไฟซึ่งเผาไหม้เชื้อเพลิงริษยาและอัตตาที่ปรารถนาจะเป็นผู้ชนะทุกวิธีทำให้นายตำรวจผู้รักดีเริ่มเห็นผิดเป็นชอบก็ตอบสนองข้อเรียกร้องนั้นโดยไม่ลังเลโอเคครับสำหรับงานที่เราจะร่วมมือกันดิฉันก็ตกลงค่ะศาสตราจารย์ไปเรียกตัวสัปเหร่อเป๋อมาพบด่วนอีกครั้งเพื่อกำชับสั่งถึงงานสำคัญสุดยอดโดยมีตัวสอดแทรกพ่วงท้ายคือนายเป๋จอมประจบพอครบวงครบหน้านักล่าวิญญาณก็ดำเนินการทันทีนี่ตาเป๋อเห็นคุยนักไม่ใช่หรือว่าเป็นยอดสัปเหร่อมือหนึ่งไม่ถึงขนาดนั้นดอกขอรับแต่ถ้านับกันตรงๆอันดับ2คงเป็นลูกชายผมด็อกเตอร์ไปข่มใจกลืนน้ำลายดังเอื้อกขณะที่นายเป๋ถอนหายใจเฮือกใหญ่ฉันมีงานให้ทำสำคัญมากเพราะอยากจะเอาตำรับจิตศาสตร์มาผสมไสยศาสตร์เมื่อแกเป็นสัปเหร่อมาดมั่นฉันจะให้แกเรียกวิญญาณตัวระดับหัวหน้าผีมีอิทธิฤทธิ์มาหน่อยสัปเหร่อเป๋ทำหน้าละห้อยพูดเสียงอ่อยๆโธ่ท่านครับท่านเป็นนักจับผีชั้นเซียนอยู่แล้วผมหนักปลายแถวท่านแท้ๆแต่ตอนแรกแกคุยขมูงโฉงเฉงว่าเก่งจนยมบาลเรียกพี่นายเป๋อดที่จะเสนอหน้าไม่ไหวพูดไปก็สะกิดเท้าสับเปลือเปอไปทำได้อยู่แล้วรับรองว่าแจ๋วบวกเจ๋งพ่อเก่งจริงๆใช่ไหมพ่อสับเปลือเปอตอบตามเรื่องส่วนภายในหัวใจนึกแค้นเคืองลูกหัวแก้วหัวแหวนซึ่งตกปากรับคำแทนด็อกเตอร์ไปแงนหน้าหัวเราะชอบใจฮ่าฮ่าฮ่าถ้างั้นจะรีรออะไรแกต้องการสิ่งใดขอให้บอกอย่าหลอกฉันนาเห็นฉันบ้าๆบอๆอย่างนี้แต่มีสติครบถ้วนนะเฟ้ยนายเป๋สอดแทรกตามเคยท่านครับผมจะจับไอ้คนที่ว่าท่านบ้าๆบอๆมาหลอกก้นสักบาปดีไหมครับปากเสียแท้ๆท่านเพียงแต่เฮ่ๆเพียงแต่อะไรวะสับเปลือมือซองยกมือไหว้ปลกปลกเพียงแต่ท่านเกินร้อยไปหลายสิบไอชิบหายด็อกเตอร์ไปยกเท้าหมายจะถีบในเปแต่นกรู้อย่างเขารีบตะครุบเท้าของศาสตราจารย์ไปไว้แน่นแทบแนบหน้าฟังผมว่าให้จบครบถ้วนก่อนสิครับท่านนักวิทยาศาสตร์ชื่อเสียงสถานพิภพมักมีอะไรเกินครบเกินร้อยทั้งนั้นดูเอดิสันก็ได้ไอสไตล์ก็ดีท่านน่ะมีความฉลาดพอๆกับนักวิทยาศาสตร์เชียวนะครับด็อกเตอร์ไปหายโกรธฉับพลันงั้นก่อนแล้วไปแกนี่ตาแหลมไม่เลวเอผู้จาเลวไหลไร้สาระมาแล้วตะเป๋อต้องการอะไรบ้างคืออย่างนี้พ่อมีอะไรมั่งก็ว่าไปเถอะพ่อรีรอทำไมล่ะเดี๋ยวผมจะรีบจัดการเองนายเป๋เร่งเสนอ
สเปรเป๋อเลยพูดส่งเดชกะให้เสร็จภาระไปก่อนแล้วค่อยมาย้อนแก้ปัญหามีเยอะแยะตะแปะหานเลยครับท่านไหวไหมครับท่านศาสตราจารย์ไปชักชิวหน้านิ้วคิ้วคอมเมนต์เต้นตุบตุบรีบสรุปเข้าจะเอาอะไรก็ว่ามาตะเป๋อสเปรระดับ24มงกุฎรีบพูดคล่องปรือคือมีสารเพียงตาผ่าขาวยาวก้าววาหญ้าคาหญ้าแพรกแฝกหอมใบมะขามป้อมใบมะยมใบส้มปล่อยกิ่งข่อยใบพลูร่วมใจไมยราบถูกกับเทียนอย่างละสามบัดพลีแล้วก็กระดูกผีตายโหงต้องตายตรงวันแรม15ค่ำพอดีจอมล่าผีนั่งมึนของที่แกพูดขึ้นมานี่มีข้อสงสัยใบพลูร่วมใจนี่มันเป็นยังไงวะตะเป๋อยิ้มอย่างผู้ชนะขณะที่นายเปอ้าปากค้างเพราะของแต่ละอย่างที่พ่อของเขาพูดไม่รู้ขุดเอามาจากตำราไหนใบพลูร่วมใจคือใบพลูที่มีเส้นใบข้างในหลายเส้นมาชนกันพอดีที่เส้นกระดูกกลางตลอดใบด็อกเตอร์ไปสลัดหัวไล่ความมึนงงแล้วกระดูกผีตายโหงขึ้น15ค่ำล่ะสเปรเปอร์จุปากดังจุจุท่านครับมันก็ชัดเห็นภาพอยู่แล้วนี่จะให้ผมอธิบายตรงไหนไม่ใช่โว้ยโดยสภาพอย่างนี้แกมีปัญญาควานหาผีตายโหงที่ว่าหรอในเปอพูดจาชอดชอดไม่ใช่ยอดสับเปลอเปอก็ไม่มีสับเปลอหัวโจกในโลกนี้คนไหนทำได้หรอกครับท่านงานนี้ใช้เงินเท่าไรทำได้วันไหนแล้วก็มั่นใจนะว่าทำได้จริงยอดสับเปลอหลับตานิ่งพลางนับนิ้วไปมาปากก็พูดจาแบบขมุบขมิบพอลืมตารีบกระพริบทีทีเงินที่ต้องใช้น่าจะตกในราว 20,000 และอีก7คืนค่อยทำพิธีงานนี้รับรองไม่พลาดแน่ครับท่านศาสตราจารย์แต่ท่านศาสตราจารย์กลับครางลั่นทำไมเงินมันถึงมากมายในเปรีบจำนันจาผมว่าไม่แพงเลยครับระดับอภิมหาเศรษฐีอย่างด็อกเตอร์ไปที่ใครๆทั่วโลกเลื่องลือชื่อเสียงเงินเพียงนิดหน่อยน้อยกว่าความใจดีมีเมตตาแกยอข้าหรือเปล่าวะโทษผมจะยอไปทำไมในเมื่อท่านมีทุกอย่างเนื้อคำร่ำลือจริงๆพูดได้ไพเราะเพราะพริ้งจริงๆว่ะก็อีกแค่ 20,000 เรื่องธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวฉันจะเพิ่มให้อีก 5,000 ข้อสำคัญงานต้องสำเร็จไม่งั้นฉันเฉดหัวแกออกนอกรั้วแน่สองพ่อลูกแลตาชำเลืองดูกันรอรับเงิน 25,000 ด้วยความลิงโลดใจด็อกเตอร์ไปลุกขึ้นยืนพูดเสียงเฉียบขาดฉันศาสตราจารย์ไปจะต้องเกรียงไกรเนื้อใครในจักรวาลแห่งวิญญาณฮ่าฮ่าฮ่าบทที่28พอรับร่างจอมล่าผีในเป๋ก็ถามขึ้นทันทีของพ่อพูดมาแต่ละอย่างพ่อหาได้หรอสเปรเมื่อหนึ่งนิ่งอึ้งหาน่ะพอหาได้แต่ไอ้วิธีการทำน่ะสิเอ็งมันเสือกไม่เข้าท่าไม่เสือกจะได้ 25,000 หรือพ่อเดี๋ยวผมจะลองติดต่อหมอผีจดจำพิธีต่างๆมาเราก็น่าจะทำได้นี่เกิดไปเจอผีบ้าเลือดหรือไม่มีผีโผล่มาชะตาเราไม่เดี่ยงหรือไงวะเป๋แม่เงินไหลมาเทมาอย่างนี้ผมไม่มีวันปล่อยให้หลุดมือหรอกในเป๋บอกอย่างมั่นใจแต่อีกข้างกลับสั่นคลอนหลุดแน่นอนวะเสียงยะเยือกชวนสะท้อนอกสร้างความตกใจให้สองสัปเหร่อแทบขวัญหนีทั้งที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดสัปเหร่อเอกแห่งเมืองไทยใครว่านั่นสัปเหร่อเป๋อถามเสียงสั่นพลันเจตคุปก็ปรากฏรูปออกมาด้วยท่วงท่ากำแหงการแต่งกายผิดมนุษย์และเสียงพูดแข็งกร้าวเท่านี้ก็ทำให้สองพ่อลูกมืออ่อนเท้าอ่อนข้าคือจอมพูดที่เองทั้งสองต้องการตัวไงล่ะท่านประสงค์อะไรในเป๋หลับตาถามแต่ก็พยายามลืมขึ้นส่วนสเปรเปอร์ยืนเซส่วนจวนเจียนจะล้มแหล่มีล้มแหล่ข้าจะมาช่วยเองกับตาแก่จับนางผีร้ายข้างบ้านกับกระชากวิญญาณไอคนที่ชื่อพารณ์แล้วท่านเป็นคนหรือเป็นผีแล้วครับในเป๋หลับหูหลับตาถามเจตคุปคำรามลืมตาแล้วจ้องมองดูข้าสองพ่อลูกลืมตาเจตคุปก็สำแดงเร้นกายหายวับชั่วครู่จึงกลับคืนกายใหม่เชื่อใจข้าแล้วข้าจะให้เองทั้งสองมีชื่อก้องโลกอีก6วันเองตั้งโรงพิธีที่นี่แล้วข้าจะปรากฏตัวอีกอย่าเพิ่งฉีกปากเล่าให้ไอ้เฒ่าฟังไม่งั้นจะพังทั้งแถบแล้วเจตคุปก็แวบหายร่างกายไป
สองสัปเหร่อยืนระทึกใจคาดไม่ถึงว่าเหตุการณ์เหลือเชื่อจะมีมาให้เห็นแทบระงับความตื่นเต้นไว้ไม่อยู่แล้วทั้งคู่จึงกระหยิมยิ้มส่งให้กันมองเห็นเงินพันเงินหมื่นหรืออาจขึ้นหลักหลายๆแสนวิ่งแล่นลิ้วฉิวไปฉิวมาในดวงตาอันกรอกกลิ้งหญิงคิดว่าเราน่าจะคุยกันถึงวันข้างหน้าว่าเราจะเอาอย่างไรดีธิดาพยายมปรารมกับพารณคนโชคดีหลังจากที่หยั่งท่าทีมาก่อนหน้านี้แล้วครั้งหนึ่งซึ่งชายหนุ่มยังมิได้แสดงอาการกระตือรือร้นพารณยิ้มกว้างอย่างมีความสุขทุกวันนี้และวินาทีนี้ผมยังมีความคิดว่ากำลังอยู่ในภวังค์แห่งฝันความจริงคือวันนี้เราไม่มีเวลาจะฝันอีกแล้วนะคะแต่มนุษย์น่ะดำรงอยู่ได้เพราะรู้จักการใฝ่ฝันนี่แหละแต่หญิงคิดว่าหากพารณยังเป็นคนช่างฝันมันจะไม่ทันการอะไรเลยชายหนุ่มเอาคางมาเกยไหล่หญิงสาวอากาศยามเช้าช่วยให้เกิดความผ่องใสในหัวใจของคนทั้งสองเวลา2ปีกว่าที่เหลือเมื่อมันจะสูญเสียคุณไปโดยไม่รู้จะสู้ติดตามทวงถามคืนหรือขัดขืนอย่างไรบางทีมันก็ท้อใจไม่ใช่เล่นยมุนาเน้นถ้อยคำแล้วย้ำกล่าวราวกับต้องการพารณอดทนและไม่ท้อแท้กฎแต่ละกฎมีข้อกำหนดที่เป็นช่องว่างแทบทุกข้อพารณจะท้อถอยไปทำไมคะหญิงเองสิน่าจะท้อแท้มากกว่าเพราะว่าเพราะอะไรครับชายหนุ่มย้ำรอคำตอบรับหญิงสาวกลับมีปฏิกิริยาสะทกสะเทินเขินอายเพราะว่าหญิงเป็นฝ่ายเสียเปรียบเสมอในสังคมของการครองคู่พี่น่าจะรู้ดีถ้าพี่ไม่มองหรือมองไม่เห็นความรักที่เราคิดว่าเป็นคิดว่ามีแท้จริงจะเหลือความยิ่งใหญ่ตรงไหนกันพารณกลั้นยิ้มแอบบรรจงจุมพิษปล่อยผมนุ่มนิ่มของยมุนาเปลี่ยนอากัปกิริยาทั้งหมดและก็อดที่จะคว้ามือของสาวสวยมากุมถือไว้ไม่ได้ยิ่งใหญ่สิครับทุกเหตุการณ์ผมเก็บประทับไว้ในหัวใจไม่ลบเลือนที่ผมดูเหมือนเฉื่อยชาเพราะว่าผมหาทางออกไว้เรียบร้อยแล้ว2ทางอย่างแรกล่ะคะผมจะสู้สุดฤทธิ์สุดชีวิตเพื่อพิสูจน์ความรักแท้แม้เวลาจะมีไม่มากหากแต่ความยิ่งใหญ่มันไม่ต้องการเวลาสักเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นความรักจักยิ่งใหญ่ได้ก็ด้วยช่วงเวลาที่ลงตัวด้วยห่วงหัวใจแห่งเราสาวสวยยิ้มด้วยความสดชื่นแล้วทางอื่นที่เหลือเมื่ออย่างแรกไม่สมปรารถนาพารณจะทำอย่างไรพารณยังกุมกอดมือหญิงสาวไว้ไม่ยอมวางทางที่สองคือน้องต้องแยกกับผมลงยมภพและผมจบชีวิตที่นี่โดยไม่มีเงื่อนไขพอน้องกลับไปผมจะใช้ชีวิตสันโดษอยู่กับน้องโบพร้อมใช้โอกาสที่ดีที่เหลืออยู่ไปเป็นครูสอนหนังสือให้เด็กผู้ยากไร้ในชนบทกันดารธิดายมบาลยิ้มน่ารักน่าโลมไหลพารณจะพิสูจน์อะไรให้เห็นบ้างในหนทางแรกแปลกนะความยิ่งใหญ่มักจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันมันบอกไม่ได้แต่รู้ได้ว่าเมื่อใดจะเกิดเชื่อผมเถิดผมขอรับรองว่าน้องจะไม่ผิดหวังยังไม่ทันที่บทสนทนาจะจบลงดีรถสีแดงเพลิงใหม่เอี่ยมเยี่ยมระยับก็ขับฝ่าแสงแดดที่เริ่มใกล้แผดกล้าตามลำดับคนขับแต่งชุดหรูดูล้ำสมัยนำรถมาจอดตรงบั้นท้ายคุณโบเดินโชว์สวนสัตว์ที่จัดว่าสุดอราอารามงามทั้งเรือนร่างและทั้งท่วงท่าเมื่อถอดแว่นตาออกพารณก็อุทานขึ้นทันทีเกตวดียมุนาสีหน้าเคร่งเครียดรู้สึกเกลียดความรู้สึกเช่นนี้เพราะไม่เคยมีมาก่อนและมันช่างบั่นทอนกำลังใจให้ตกต่ำเหลือประมาณไม้สักครานถือวิสาสะก้าวขึ้นมาตรงระเบียงส่งเสียงเจ้ยแจ้วนึกว่าจำเกตไม่ได้แล้วซะอีกปลีกเวลามาหาครั้งก่อนก็ไม่เจอเจอแต่พารณตั้งสติได้ในบัดดลนี่ยมุนาน้องครับนี่คุณเกตวดีธิดาพยายมเชิดคอขณะที่ไม้สาวก็เชิดหน้าแต่ยังเจรจาไม่หยุดปากไม่ได้มาอยากรู้จักใครแต่จะมาดูใจโรมรันเอ้ยพารณว่าจะจำคนรักเก่าได้อยู่หรือเปล่าจำความหลังเก่าได้แค่ไหนพารณพูดไม่ออกเอาดื้อ
ลมโหมกระพือพัดเอาฐานไฟเก่าขึ้นขุแดงแม้จะไม่รุนแรงบ้าครั่งแต่รักครั้งแรกที่มีที่รับก็ใช่จะวูบดับลับไปง่ายๆเหมือนเชื้อร้ายที่รอฟักตัวเองเพียงได้จังหวะที่เหมาะเหม็งไม้สาวไม่ต่อความยาวใดๆเธอฉีกตัวแล้วปลีกตัวลงกระไดทันทีคล้ายไม่ยี่ระทั้งยมุนาและพารณคนกลางว่างๆจะแวะมาหาถ้ามีโอกาสดีพอขอกินข้าวด้วยกันสักมื้อเพื่อรื้อฟื้นความหลังครั้งยังสุขสมด้วยสายลมและแสงแดดอ่อนๆแต่แดดกลับแผดร้อนจัดจ้าและยิ่งแรงกล้าขึ้นทุกทีหลังจากเกตวดีหน่วยนาฏขับรถพุ่งปราดออกไปไอแห่งการเผาผลาญยังลอยเข้าไปในหัวใจยมุนาจนมืดมิดพิษแห่งความหึงหวงแทบจะทะลักสวงหญิงสาวน้ำเสียงกร้าวกระด้างนี่หรือคือหนทางพิสูจน์ความรักแค่คนรักเก่าย้อนมาหาก็อ้าปากไม่เป็นซะแล้วพารณยังคงนิ่งและนิ่งหญิงเสียใจนะยมุนาผลุนผันเข้าห้องน้ำตาซึมเปื้อนสองแก้มชายหนุ่มแง้มเปิดตามมาใบหน้าดังไร้ความทุกข์ร้อนสาวสวยหันมาค้อนขวับทั้งที่ขนตาดำคลับเปียกชุ่มชายหนุ่มรีบชี้แจงที่ผมไม่โต้แย้งไม่ใช่เพราะอาปากไม่ขึ้นแต่กำลังมึนกับการหวนมาหามันน่าจะมีอะไรเบื้องหลังผมกำลังขบคิดจิตใจจึงว้าวุ่นแก้ตัวน้ำขุ่นๆพารณหัวเราะหน้าเป็นดีใจที่เห็นน้องหึงหวงแต่ห้วงอารมณ์เหล่านี้มันเลวร้ายทำลายผู้ยึดครองโดยตลอดถอดและเหวี่ยงมันทิ้งเถิดผมเกิดมาเป็นตัวเป็นตนถือว่าเป็นคนโชคดีมหาศาลไม่มีอะไรจะมาแปลเปลี่ยนจิตวิญญาณที่ผมมีต่อน้องได้ดอกยมุนายิ้มออกมาได้พูดจากหัวใจจริงๆนะคะจริงที่สุดคำพูดของนายพารณไม่มีเล่ห์กลปนเปื้อนแต่ดูเหมือนว่าคู่รักเก่าของพี่จะไม่มีวันเลิกราง่ายๆชายหนุ่มพยักหน้าและทำท่าไตร่ตรองดูจากลักษณะของการแต่งตัวตั้งแต่หัวจดเท้าหรือเครื่องเคราที่ห้อยสวมรวมถึงรถที่เธอขับแสดงว่าผู้หญิงคนนี้มีระดับทางสังคมส่วนผมยังทำมาหากินไม่เป็นชิ้นเป็นอันเธอจะหันมาสนใจผมทำไมมีใครชักใหญ่อยู่เบื้องลึกแน่ชัดแต่วัตถุประสงค์นี่สิที่ขบคิดไม่แตกแปลกนะคะแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่เราต้องเผชิญปัญหาเบื้องหน้าแน่ๆอย่าท้อแท้เป็นพอสายลมยังพัดหยอกล้อแสงตะวันหมู่แมลงแฝงตัวสันเกสรดอกไม้ที่บานสวยรายรอบธรรมชาติมักมอบสิ่งสวยสะอาดให้ธรรมชาติเสมอแม้แต่พารณยังเผลอตะกองกอดสาวสวยด้วยความรู้สึกดื่มด่ำล้ำลึกยิ่งเช่นเดียวกับหญิงงาม 2-3 วันนี้อยากให้น้องมีโอกาสศึกษาผู้คนโดยเฉพาะเด็กยากจนตามชนบทคนพวกนี้หมดโอกาสในชีวิตหลายอย่างเส้นทางของเขาเต็มไปด้วยเงาแห่งการแก่งแย่งการไฟดีหรือไฟที่จะทำกรรมกุศลพารณเป็นคนมีเมตตาแต่ว่ามันเหมือนดาบสองคมไม่ใช่หรืออยู่ที่ใครใช้ใครถือต่างหากครับยิ่งนับเวลายมุนายิ่งรู้ว่าเธอตัดสินใจไม่ผิดที่มอบจิตใจให้เขาและมอบให้นานเท่านานการเป็นหัวหน้าเมตตาธรรมจำเป็นมากแต่หากพระคุณนี้ไม่มีพระเดชคือความเด็ดขาดอำนาจแห่งกระแสเมตตาก็ดูธรรมดาไปใช่ไหมคะแล้วเราจะมีเมตตาไปทำไมมีเพื่อจะให้อยู่เหนือผู้อื่นมีเพื่อผสมกลมกลืนจนฝืนความรู้สึกลึกๆในตัวตนพารณพูดแล้วก็ถอนหายใจผมเป็นหัวหน้าใครไม่ได้แน่แม้เป็นได้ก็คงไม่ดีนักยมุนาเอียงหน้าจ้องมองคนรักและคนที่แสนรักก่อนจะยิ้มน่ารักแต่หญิงเชื่อว่าพารณเป็นคนดีอะไรที่ทำได้เป็นได้หรือทำไม่ได้เป็นไม่ได้คงไม่สลักสำคัญถ้าเราพึงทำเราพึงเป็นใช่ไหมคะน่าจะใช่งั้นเราไปสัมผัสดูเหล่าหนูน้อยผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลนในดินแดนทุรกันดารกันพารณผิวปากขานรับเสียงใสแม้แต่คุณโบก็ยังเคลื่อนไหวไปมาเล็กน้อยพลอยทำให้บ้านพักครึกครื้นรื่นรมไม้สาวสังเกตเห็นรถเบนซ์รุ่นเก่าแก่แต่ยิ่งหรูยิ่งดูยิ่งมีระดับขับเคลื่อนตามมาตั้งแต่บ้านพารณคนแก่ที่นั่งตอนหน้าพยายามโบกมือทำอนัสสัญญาณให้เธอหยุดรถไม้สาวสดๆใหม่ๆจึงตัดสินใจเบรกทันควัน
ด็อกเตอร์ไปนั่นเองหลังจากที่คร่ำเคร่งคร่ำเครียดยัดเยียดข้อมูลต่างๆอ้างถึงปีศาจที่สิงสถิตในร่างยมุนายิ่งรู้ว่าเกตวดีเป็นคู่รักที่พารณ์เคยสนใจด็อกเตอร์ไปถึงกับงัดไม้ตายออกมาทั้งยังถือวิสาสะขึ้นนั่งตอนหน้าด้วยทันทีเกตวดียังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกึ่งคลางแคลงกึ่งเคลิบเคลิ้มหนูจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่และได้อะไรตอบแทนบ้างอีก6วันข้างหน้ามาบ้านคุณอาฝั่งตรงข้ามกับนายนักสืบนามพารณ์คนหน้าโง่โอ้คนหน้าสงสารรายนั้นนั่นแหละและข้าตอบแทนอาไม่มีแก้วแหวนเงินทองให้ตอนนี้แต่ทันทีที่อามีชื่อเสียงขับเมืองกระเดื่องโลกเงินจะตกสู่มือหนูเป็นล้านล้านไม้สาวสะครานตาโตโดยอัตโนมัติตัดสินใจรับคำโดยเห็นน้ำบ่อหน้าพร่าพร่าเลือนเลือนเงื่อนไขนี้ต้องมีสัญญาคุณอาเป็นถึงพวกด็อกเตอร์เลอเกียรติท่าทางก็เฉียดเฉียดนักปราชญ์คงสามารถทำได้เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ต้องซับซ้อนแต่ต้องตรงจุดแม่หนูพูดได้ดีอาชอบขอบใจนะอาจะร่างสัญญาขึ้นมาให้หนูดูก่อนเซ็นแล้วเราจะเป็นพันธมิตรสร้างพันธกิจกำราบปีศาจในคราบมนุษย์ด้วยกันดังนั้นทีมงานล่ายมุนาธิดาพยายมผู้โดนสังคมอยู่ไม่สุขรุกรานก็เริ่มเบ่งบานขยายตัวขยายรอบรั้วออกไปโดยมีด็อกเตอร์ไปเป็นหัวโจกเพื่อหวังให้โลกรับรู้ถึงการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิญญาณศาสตร์อีก6วันถัดเวลาย่ำค่ำจึงมีการตั้งปรัมพิธีพิธีจากที่ตั้งสารเพียงตามาก่อนหน้านั้นแล้วสิ่งของตามแนวบอกของสัปเหร่อเปอร์ถูกยกมาตั้งวางเรียงรายพอได้เวลา3ทุ่มตรงสัปเหร่อเปอร์ก็ลงมือทำพิธีกรรมตามประสาโดยหวังว่าผู้ที่มาบอกเป็นจอมพูดจะรักษาคำพูดมาแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ตามกล่าวแล้วควันสีขาวก็พวยพุ่งฟุ้งรอบห้องเข้าของตกกระจายเกลื่อนครั้นควันค่อยๆเลือนรางกายของเจตคุปก็ปรากฏรูปสร้างความตระหนกท่วนทั่วไม่เว้นแม้ศาสตราจารย์ไปบทที่29เจตคุปในชุดรัดรูปสีดำแม้หน้าตาจะหมองคล้ำแต่ก็มีเขาความงามสง่าอยู่บ้างพอควันจางสิ้นเทพจากถิ่นอบายภูมิก็เริ่มอารัมภบทข้ารู้หมดว่าพวกเจ้าเป็นใครชื่ออะไรมีความปรารถนาสิ่งใดและคงแปลกใจว่าข้านั้นมาทำไมใช่ไหมด็อกเตอร์ไปเช็ดเหงื่อใครไม่อยากเชื่อสายตาว่าอำนาจวิทยาศาสตร์ยังไม่อาจทำอะไรให้อำนาจไสยศาสตร์หวั่นหวาดได้เลยได้แต่เงยหน้าถามนี่คือความจริงหรือความฝันกันแน่แล้วสูชื่อแซ่อะไรตอบให้หายข้องใจแก่ตู่ทีเถิดเจตคุปเชิดหน้าตารีมองเกตวดีแล้วหันมาทางศาสตราจารย์ทางวิญญาณนี่ตาเท่าเจ้าอุตส่าห์ร่ำเรียนมาเป็นเซียนทางนี้แต่ตาหามีแววไม่จะต้องให้บอกไหมว่าแกใส่ผมปลอมใส่ฟันปลอมเผลอๆเกงในก็อาจใช้ของปลอมอยากมีชื่อเสียงทางจิตวิญญาณมีแต่ความรู้ด้านทฤษฎีแต่ทางปฏิบัติห่วยแตกข้าละแปลกใจใครๆถึงยกย่องเจ้ากันนะดนทักแบบจี้ใจดำด็อกเตอร์ไปจำใจหุบปากเงียบนึกหาคารมคมเฉียบไว้ย้อนกลับเจตคุปหันกลับมาทางสัปเหร่อเปอร์กับสัปเหร่อเปย์สองพ่อลูกสองคนลูกพ่อนี่ก็เหมือนกันอวดโม้บรรลัยจักว่าเป็นนักเก็บผีชั้นยอดความจริงเป็นนักเอาตัวรอดชั้นหนึ่งแต่ข้าก็หวังพึ่งเจ้าพอๆกับตาเท่านั่นแหละวะฉะนั้นทุกคนจะได้รางวัลปันส่วนตามความเป็นจริงแล้วเจตคุปก็หันมาทางหญิงสวยเจ้าก็ด้วยเจ้าจะช่วยข้าได้เป็นรายสุดท้ายและจะทำได้ดีที่สุดสำหรับการเกิดเป็นมนุษย์ของเจ้าจะเป็นคนรักเก่าของไอ้นักสืบพารณ์มันน่ะไม่สนใจเจ้าหรอกนะเอาละใครมีอะไรจะถามไถ่ข้าว่ามาคนละข้อเจ้าเป๋เอียงคอจ้องมองเจตคุปและถามโพร่งช่วยบอกความประสงค์แก่เราด้วยครับเจตคุปขยับลูกกระเดือกขึ้นลงจุดประสงค์ของข้ามาเพื่อกำจัดไอ้นายนักสืบกับคนรักของมันเท่านั้นเองสัปเหร่อเปอร์จ้องเป๋งอย่างอดีตนายทะเบียนเมืองนรกท่านมาจากโลกไหนถ้าไม่ใช่โลกมนุษย์เจตคุปสูดลมหายใจเข้าออกแล้วบอกเรื่องข้ามาจากเมืองไกลมากไกลจากชีวิตของพวกเจ้าเข้าใจหรือยังถ้ายังไม่เข้าใจข้าก็ไม่ตอบด็อกเตอร์ไปลอบคอนเจตคุปแล้วรีบหลบวูบเมื่อเจตคุปเหลือบมา
แต่ก็ยังยื่นหน้าถามบอกตามตรงว่าตูยังงงกับอิทธิฤทธิพิสดารถ้าสูสามารถบันดาลอะไรให้ตูดูได้ตูจะให้ความนับถือสูเสมือนอาจารย์เจตคุปนึกถึงการสูญเสียอิทธิเวทครั้งหนึ่งเพื่อพึงเอาชนะใจลูกมือให้ได้ทั้งหมดเจ้ากำหนดมาดีกว่าแล้วข้าจะปฏิบัติตามไม่มีบิดพริ้วนักล่าวิญญาณยักคิ้วแผลแทบจะกระโดดโลดเต้นเพราะเห็นชัยชนะอยู่เบื้องหน้างั้นสูเสกให้ตูข้าเป็นหนุ่มอายุราวๆ29-30กำลังดีเจตคุปหลีตามองศาสตราจารย์ไปที่กำลังกระหยิ่มใจลึกๆเจ้านึกดูให้ดีนะอายุเจ้าตอนนี้64ถ้าทำให้เจ้าอายุ29ก็ต้องเอา35ลบถูกไหมวะถูกว่ะเจ้าน่ะกำลังอยากลองดีกับข้าเจ้าจะมีอายุ29วันเดียวจากนั้นเจ้าก็จะเหี่ยวยิ่งกว่าตาเท่าเป็น99ปีเพราะถูกบวกด้วย35ที่เจ้าเอามาลบกับ64เอาไหมล่ะแล้วเจ้าก็จะตายทันทีเพราะเลยปีที่เจ้าตายมานี่ข้าพูดจริงอยากเสี่ยงจริงก็บอกมาตกลงหรือไม่ตกลงดร.ไปชักอยากชักทงหนีหน้าถอดสีเกือบซีดครุ่นคิดไม่ถึงเจตคุปจึงขี่แพะไล่เปลี่ยนใหม่ก็ได้แต่อย่าขออะไรให้วิตรฐานเกินการนักดร.ไปอึกอึกอักอักอ้อมอ้อมแอมแอมแต่ปากยังแย้มเยื้อนเอ่ยเอื้อนตู่ข้าขอให้มีผมดกดำเหมือนคนอื่นเขาเท่านี้แหละในเป๋อหัวเราะแหะแหะเหมือนแพะร้องเจตคุปพูดเสียงกึกก้องได้แต่เจ้าต้องเอาผมปลอมออกก่อนดร.ไปทำตาคว่ำค้อนดังจะค้อนโลกทั้งโลกในทะเบียนเมืองนรกหัวเราะเกือบกลิ้งตกจากเก้าอี้ทำพิธีเมื่อเห็นศีรษะอันเลี่ยนล้านมีรอยบากประจานสำทั้งหน้าขำและหน้าคืนจะหัวเราะทั้งคืนเลยหรือไงดร.ไปบังเกิดอาการโทโสในอารมณ์โมโหเจตคุปหุบปากครู่หนึ่งจึงกระชากเสียงจะเสียงขอครั้งนี้อยู่ที่ผลกรรมของเจ้าเป็นตัวกำหนดเองทั้งนั้นพลันนายทะเบียนก็ชี้นิ้วตรงดิ่วเข้าที่กลางหัวกระบาลอันล้านเลี่ยนเกิดควันสีม่วงวนเวียนรอบตัวและหัวของศาสตราจารย์ล่าวิญญาณอยู่ราว1นาทีครึ่งความน่าชงนกึ่งๆปนความมหัศจรรย์ก็บังเกิดปรากฏให้เห็นเส้นผมขาวโพลนขึ้นจนเต็มหนังศีรษะของศาสตราจารย์บานฟูดูน่าเกลียดและยาวเหยียดคลุมพื้นดร.ไปกลืนน้ำลายอับอายลูกมือแทบมุดส้วมหนีไงเป็นอย่างนี้ล่ะสูบอกแล้วว่าอยู่ที่ผลกรรมทำมาเจ้าอายุป่านนี้ยังจะหวังให้ผมดำได้ยังไงทุกคนรวมทั้งดร.ไปเริ่มเลื่อมใสในตัวเจตคุปซึ่งในทะเบียนเมืองนรกมองวูบเดียวก็รู้แจ้งแต่อยากสำแดงเดชต่อให้แนบแน่นแนบเนียนเจตคุปเปลี่ยนสายตามายังเกตวดีต่างฝ่ายต่างมีท่าทีพึงพอใจกันในความรู้สึกลึกๆเจ้าล่ะต้องการอะไรจะถามหรือจะให้ทำอะไรบอกมาไม้สาวทำตาหวานเยิ้มและยิ้มหวานต้องการอะไรต้องการเจตคุปเริ่มรำคาญเลยพูดแทนบ้านที่ดินทรัพย์สินเป็นแสนเป็นล้านไม่สะครานทั้งชื่นชมในความเฉลียวฉลาดทั้งหวาดกลัวเจตคุปหัวเราะถูกใจล่วงรู้ได้ว่าทุกคนยำเกรงตนแล้วเด็ดขาดเจ้าอาจได้มากกว่าที่เจ้าคิดถ้ายอมอุทิศเพื่อข้าเกตวดีเงยหน้าประสานสายตาอีกครั้งกับผู้กำลังเป็นที่ต้องใจเจตคุปได้โอกาสปล่อยหมัดพิฆาตเพื่อสยบทุกคนเจ้ากังวลเรื่องสัญญาว่าข้าจะไม่ซื่อถ้าไม่เชื่อน้ำมือข้าจงเลิกราเสียแต่ตอนนี้ได้หากใครเชื่อฟังข้าต้องเคารพนบนอกข้าว่าไงศาสตราจารย์ไปตัดสินใจทันควันแต่ก็ยังไม่ทันไอ้เป๋ที่ยอมทุ่มเททุ่มกายเพราะเห็นฤทธิ์เดชนายใหม่กับตาว่าคือของจริงมันจึงทิ้งร่างลงหมอบราบคาบแก้วขอรับใช้ท่านยิ่งแล้วชั่วชีวิตสุดใจสุดตัวเจตคุปลูบหัวมันพลางกล่าวเจ้ามีปฏิภาณดีข้าขอตั้งให้เจ้าเป็นองครักษ์ประจำตัวของข้าณบัดนี้นักล่าวิญญาณผีพูดนอบน้อมหมดพยศหมดลายและหมดความคิดสิทธิ์ยอมรับนับถืออาจารย์ไปจนตายสิทธิ์ยอมรับนับถืออาจารย์ไปจนตายอดีตนายทะเบียนเมืองนรกชอบอกชอบใจยังไงเจ้าก็มีคุณค่าข้าขอตั้งให้เจ้าเป็นที่ปรึกษาณบัดนี้นักจับผีที่หมดวี่แววจนแทบจะกลายเป็นลูกแมวเชื่องเชื่องร้องอุทรขอหัวล้านดังการก่อนกลับมาด้วยช่วยสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งเถิดท่านอาจารย์เ
จตคุบบอกเคล็ดเสร็จพิธีนี้เมื่อไหร่ให้องครักษ์เป๋องครักษ์เป๋บ้าเท่เป็นบ้าเป็นหลังว่าที่สับเปลือเป๋ร้องถูกใจเสียงดังเจตคุบต้องหันมากำชับสั่งฟังนะเจ้าเป๋เสร็จแล้วอย่าทะเลถลายโกนหัวให้ที่ปรึกษาไปด้วยนะโว้ยผมจะได้ไม่งอกเงยขึ้นมาอีกสับเปลือเป๋พลิกลิ้นบ้างหลังจากลูกชายได้รับบำเหน็จจากการเพชรทูลเมื่อครู่ผู้น้อยขอเคารพท่านด้วยใจจริงสิ่งใดที่ปรารถนาผู้น้อยจะหามาให้โดยไม่ขอบ่นเจตคุบผู้หลงตนหลงอำนาจและหลงทางยิ้มอย่างมีความสุขสมหวังข้าขอแต่งตั้งให้เจ้าเป็นมหาอำมาตย์ณบัดนี้เกตวดีแทบไม่อยากเชื่อสายตาต่อปรากฏการณ์แต่ทุกอย่างที่ผ่านไปไม่ได้หลอกลวงสายตาเช่นกันเจตคุบหันมาทางเธอแล้วสนองเสนอข้าขอแต่งตั้งให้เจ้าเป็นอัครเลขานุการินีณบัดนี้เกตวดีอยากปฏิเสธเหตุการณ์แต่อีกใจก็ขัดค้านกระแสสองด้านกำลังต่อต้านกันอยู่ภายในเจตคุบจึงพูดอย่างถึงใจไม้สาวพราวเสน่ห์เจ้ากำลังลังเลเอข้ามาผิดงานหรือเปล่านะนี่เพราะคิดว่าเจ้ามีประโยชน์สูงสุดสาวสวยพูดโพล่งขึ้นทันทีเช่นนั้นงานที่ท่านควรบอกเราตามตรงว่าท่านเป็นใครมาจากไหนไม่เผยก็ไม่เป็นไรแต่ดิฉันลำบากใจที่จะร่วมขบวนการด้วยเจตคุบสบตาสาวสวยข้าบอกแล้วว่างานเสร็จเมื่อไหร่พวกเจ้าจะต้องได้รับรางวัลมหาศาลเมื่อเสร็จงานเช่นกันข้าจะเปิดว่าข้านั้นเป็นใครไม่ต้องห่วงเลยว่าข้าจะคิดบิดเบี้ยวแค่นี้ก็เหนี่ยวรั้งเกตวดีให้มิคิดตีตนออกห่างเจ้านิ่งเช่นนี้แสดงว่ามิขัดข้องเดี๋ยวจัดงานฉลองสักหน่อยเป็นไรไปและขอเตือนไว้อย่าบอกเรื่องนี้แก่ใครอีกข้าฉีขยี้วิญญาณเจ้าแหลกลานแน่ทุกคนได้แต่เงี่ยหูฟังเจตคุบผู้คลั่งในอำนาจบาดใหญ่ทันใดอดีตนายทะเบียนเมืองล่างก็ตัดสินใจสร้างปาฏิหาริย์คล้องผูกทุกคนมิให้ดิ้นรนพละหนีพวกเจ้าฟังให้ดีดูสิข้างนอกอากาศสดใสท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวทางช้างเผือกสีขาวเป็นทางยาวกลางเวหาข้าจะทำให้เกิดฟ้าขนองฝนเจิ่งนองเป็นหามหาศาลลมจะเยือกเย็นหนาวสถานเข้าสวงในและจะพัดกระโชกไม่รู้หยุดไม้ไร่จะหักดุดถูกมือยักษ์ฉุดถึงทีเดียวและเจ้าจะได้เห็นเดี๋ยวนี้เจตคุบหลับตาบริกรรมพึมพำร่างของเขาหมุนติ้วเสียงลมพัดหวีดวิวรุนแรงแสงฟ้าแลบแปรปราบพุ่งเป็นลำทาบทั่วท้องนภากาศพร้อมด้วยอสุนีบาทฟาดผ่าลงมาติดกันเสียงลั่นเลื่อนฝนตกเหมือนฟ้าทะลุลมพายุทวีโหมพัดเป็นระลอกจนเกตวดีต้องร้องบอกหยุดเถอะค่ะกรุณาหยุดเถอะหนาวเหรอเฮ้อเฮ้อได้เลยเจตคุบเอ่ยอย่างลำพองใจแล้วบริกรรมใหม่ในไม่ช้าทุกอย่างก็ซาลงคงสู่สภาวะเดิมแต่เพิ่มความเลื่อมใสเข้าหัวใจวิ่งไปสู่มันสมองของทุกคนจนล้นปรีคราวนี้จะเชื่อฟังข้าหรือยังด็อกเตอร์ไปนั่งหนาวสถานพูดคล้ายคนไร้วิญญาณอาจารย์พิสูจน์อิทธิฤทธิ์ให้สิทธิ์ประจักษ์แล้วเราจะแน่วแน่และบูชาอาจารย์ตลอดกาลเลยขอรับนายเป๋ขยับกลับรับลูกคอผู้เป็นพ่อก็ไม่ใช่ย่อยขาน้อยสาบซึ้งยิ่งนักเกตจะจงรักภักดียิ่งชีวิตไม้สาวพราวจริตเอื้อนเป็นปริศนาไกลๆอดีตนายทะเบียนเมืองนรกครึ้มอกครึ้มใจยิ่งยวดองค์ครักเป๋ไปซื้อไวน์มาให้ข้า2ขวดคืนนี้ต้องฉลองที่ปรึกษาไปเจ้าต้องทดลองเงินไปก่อนพอชื่อเจ้ากระชอนยิ่งกว่านี้เงิน 40-50 ล้านจะโบกโบยมาให้เจ้าโกยเป็นว่าเล่นทุกรายใจเต้นและเล็งเห็นแล้วว่าผู้ที่มากับกลุ่มหมอกควันหน้าประวันพรั่นพรึงเพียงไรเหตุการณ์ที่สถานพิภพรุนแรงสำแดงความวิปริตผิดปกติทำให้ยมุนาที่หลับตาพริมคาอกพารนสะดุ้งตื่นสาวสวยลุกขึ้นมายืนมองลอดช่องหน้าต่างพลางรำพึงเจตคุบมาถึงแล้วพารนโดดแผลวลงจากเตียงเดินมายืนเคียงข้างยมุนามองฝ่าฝนโดยไม่สนใจใหญ่ดีคงไม่มีอุปสรรคนะครับสำหรับการตั้งรับกับไอ้นายเจตคุบคงต้องสู้กันทุกรูปแบบละค่ะพารนขายมุนาทำเสียงออดอ้อนอ่อนหวานปานน้ำผึ้งเดือนเมษายนจนพารนแทบอดใจไว้ไม่อยู่เ
ยมุนากระวัดคิดถึงเมื่อครั้งพารณพาไปดูเด็กๆซึ่งขาดแคลนปัจจัยทำให้เธอได้รู้เห็นการเป็นผ้าผืนขาวของเด็กเหล่านี้กระทั่งถูกสีด่างดำเข้ามาทำลายเมื่อเขาได้โตขึ้นมีประสบการณ์ด้านเลวร้ายอื่นๆมาทับถมยิ่งสังคมรอบข้างถูกสร้างโดยผู้ใหญ่ที่ไม่มีจิตสำนึกดีงามโอกาสที่เด็กจะก้าวข้ามโดยมิพบกับสภาพความเลวร้ายภายในย่อมเป็นไปได้ยากมากจากภาพที่ได้พบได้ประสบคุณค่าแม้จะมีเวลาจำกัดแต่ก็ได้สร้างโลกทัศน์ใหม่ที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนผิดกับวงโคจรของนรกภูมิที่รุ่มร้อนมีแต่ขั้นตอนการลงโทษโกรธเกรี้ยวเพื่อเคี้ยวขันไม่ให้สัตว์นรกเหล่านั้นทำเลวทรามทั้งที่ความเป็นจริงต้องมีสิ่งเชื่อมระหว่างช่องว่างของการทำความดีและการที่ไม่ทำความเลวยมุนาโอบสะเอวพารณไว้แน่นแงนหน้าขึ้นจูบเขาแล้วกล่าวอย่างลิงโลดดื่มดำหญิงทำสำเร็จแล้วบทที่30พารณมองไปในแววตาของภรรยาภาคปฏิบัติถามชัดถ้อยชัดคำทำอะไรสำเร็จครับหญิงสาวเดินกลับมาที่หน้าต่างใหม่ตอบชัดถ้อยการร้อยปัญหาแล้วนำมาคิดเป็นระบบมองจุดเริ่มและจุดจบโดยต้องมองเป็นสองด้านถ้ายังมีช่องว่างก็จะเห็นทางที่สามสำหรับนำกลับมาทบทวนท่วนทีเพื่อที่ปัญหาจะได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องน้องเก่งมากปัญหายากๆ ก็จะคลี่คลายเป็นง่ายไปแต่ไม่ใช่ทุกปัญหาพารณสรุปเป็นรูปร่างอย่างไรคะชายหนุ่มตอบถ้อยกระทงความด้วยความมั่นใจยกตัวอย่างให้เห็นประเด็นของเจตคุปหลังจากสรุปว่าเขาต้องการหวนมาพรากจากความรักของเราไปการแก้ไขอยู่ที่เราทั้งคู่ต้องมีพลังใจมีความมั่นใจให้แก่กันปัญหาซึ่งจะมาสู่เราก็จะเบาบางลงถึงพ่ายแพ้ก็คงไม่มีใครกล้าติฉินนินทายมุนาพยักหน้าเชิงเข้าใจแล้วในประเด็นอื่นๆล่ะประเด็นอื่นเรื่องของเราก็ดูพื้นๆไปพื้นยังไงคะเราสรุปกันมาแล้วนี่ครับถึงการยอมรับข้อเท็จจริงและสู้ให้ถึงพริกถึงขิงก่อนและตอนนี้ผมกำลังสู้กับวิถีหลังกำลังรุกเงียบเชียบธิดาประมุขนรกผงกศีรษะน้อยๆดังจะเคลิ้มคล้อยไปด้วยไม่ให้หญิงช่วยรู้หรือร่วมสู้เลยหรือชายหนุ่มยกมือกอดกระชับกับอกตกบันไดพลอยโจรจนถึงบัดนี้การที่ปรึกษากันช่วยกันมองทางหนีทีไล่ตลอดเวลาถือว่าน้องรับรู้รับสู้อยู่แล้วนี่ครับหญิงสาวยกมือกอดอกกระชับกับอกบ้างประเด็นอย่างที่พารณมองจนทะลุปลุกโปร่งละค่ะมีอีกไหมช่วงที่เราลงไปยังยมโลกดูเหมือนที่นั่นกำลังปริวิตกกับปัญหาหนักหนาสาหัสยมุนามองพารณด้วยความชื่นชมโสมนัสสมกับเป็นนักสืบจริงๆหญิงต้องขอโทษอย่าโกรธหญิงเลยพารณเอ่ยขึ้นดักคอโกรธเคืองเรื่องคุณพ่อหรือเปล่าเปล่านี่แต่เป็นเรื่องที่หญิงเคยคิดว่าพารณไม่ใช่คนที่เหมาะสมกับสังคมนักสืบนักแกะรอยอะไรทํานองนั้นที่น้องว่าก็น่าจะถูกต้องแต่ช่วงนั้นน้องยังมองด้านเดียวอยู่นี่ครับเอาละกลับมายังเรื่องของเมืองล่างมีปัญหาอย่างไรและจะแก้ไขวิธีไหนคะนี่แหละที่เขาว่าปัญหานรกแตกแรกๆก็ดูไม่น่าจะมีมากหากยิ่งแลเห็นยิ่งมากเป็นหลายเท่าเพราะปัญหามันหมักหมมองค์ยมต้องทรงแก้เองใครจะเก่งแสนเก่งมาจากไหนก็แก้ไม่ได้ขอย้ำว่าปัญหานี้ท่านบิดาตาหรือท่านพ่อตาต้องแก้ปัญหาเองเก่งมากเสียงจากเบื้องหลังของสาวหนุ่มทั้งอ่อนนุ่มอ่อนหวานทั้งขานรับทั้งสำทับด้วยการปรบมือสมกับชื่อพารณทั้งคู่เหลียวมาดูและรู้สึกฉงนกับบุคคลผู้ถือวิสาสะยมุนาอุทานนาเล็กนาเล็กหรือชายาองค์ที่สามขององค์ยมก้มหัวค้อมรับตาจับจ้องมองหลานแล้วผ่านมายังพารณเมืองบนนี่อึกทึกครึกโครมไม่ใช่เล่นเห็นแสงไหววูบวูบของเจตคุปตกไปยังนรกภูมิน่าเลยหนีงานที่คุมมาสักพักมาหาหลานรักนี่แหละยมุนาและพารณยิ้มแห้งๆโดยเฉพาะชายหนุ่มยิ่งแรงหนักกว่านาเล็กน่าจะมีอะไรที่ลึกกว่าการมาเยี่ยมเยือนคราวนี้น้าสาวยิ้มเจื่อนบ้างขอโทษทีที่มาแบบสายฟ้าแลบ
เหนื่อยแทบแย่แต่ก็คุ้มค่ามหาศาลน้าฟังหลานพารณตั้งแต่ต้นจนจบรู้สึกจะมองอะไรเป็นระบบระเบียบดีแต่ที่น่าเป็นห่วงเหลือเกินน้าสาวอายุเกือบจะคราวเดียวกับยมุนาเดินมานั่งอย่างเก้าอี้รับแขกน้าเหมือนแบกแอกภูเขามาทั้งลูกถูกต้องทะเลาะกับสองน้ามาอีกหรือคะจะว่าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่เชิงรู้ไม่หลานนะปัญหาทั้งหลายแหละถ้าไม่รีบแก้ไขตั้งแต่ต้นมันก็เหมือนหลานพารณว่าทั้งคาราคาซังทั้งหมักหมมยมมาพบเราทำไมถึงมีแต่เรื่องเร่าร้อนจรขึ้นมามากมายอย่างนี้ก็ไม่รู้ยมุนาบ่นพารณรีบลงมายังเบื้องล่างไม่รอช้าเพื่อปล่อยให้น้าหลานสนทนากันตามลำพังเมื่อเข้ามานั่งยังเบาะหน้าคุณโบก็มีอาการพิลึกพิลั่นวันนี้ไม่มีอารมณ์คุยด้วยหรอกนะคุณโบเขย่าตัวเครื่องทันทีบ่าขี้งอนเหลือเกินให้ฉันดำเนินเรื่องก่อนอีกแล้วหรือคุณโบไม่ส่งเสียงอื้ออึงแสดงถึงการยอมรับแกหลับสบายดีไหมได้ลมแรงๆอย่างนี้ฉันว่ามันเย็นดีออกคุณโบเขย่าขยอกอีกคนว่าเป็นคนละก็นอนกรนอุตุไปแล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฉันจะกล่อมแกให้เอาไหมเอาไหมคุณโบคงตกลงปลงใจเพราะไม่บ่งบอกปฏิกิริยาใดๆพารณล้วงไปในลิ้นชักตอนหน้าหยิบหีบเพลงปากมาเป่าเปล่งเสียงว้าวอนอ่อนระทดระทวยด้วยเพลงสากลรุ่นบิดาพารณยังเป็นหนุ่มเน่าเป่าไปได้ไม่กี่อึดใจคุณโบก็สงบดังสลบสไลด์เสียงนั้นล่องลอยไปในความมืดของราตรีดึงเอาภวังค์ของเกตวดีให้ล่องลอยตามไปกับความหลังแม้จะฝังไม่ลึกแต่ความรู้สึกยังแนบแน่นอยู่เธอเงยดูท้องฟ้าที่ดารดาษด้วยดวงดาวอีกครั้งหลังจากพายุของผู้ที่เรียกขานตัวเองว่าจอมพูดสลายตัวลงจอมพูดหรือเจตคุปโครงกายถือแก้วไวน์มาเบื้องหลังตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ได้พร้อมทำลายบรรยากาศขาดวินได้ยินเสียงเพลงแล้วคิดถึงความหลังหรือพูดแล้วก็จูงมือไม้สาวมายืนตรงหน้าศาสตราจารย์ไปที่บัดนี้ใส่ผมปลอมที่สวมมาดั้งเดิมซึ่งเริ่มเมาบรันดีแล้วเพราะถือแก้วเอียงกระเท่เร่ส่วนนายเปก็เมาเหล้าโรงไม่น้อยสเปรเปอก็พลอยเมาตามไม้สาวมองดูด้วยความอิจฉาระอาใจจะทำงานใหญ่อย่างนี้ยังเมาไม่เลือกที่ไม่เลือกเวลาและจะหวังหาผลสำเร็จได้ตรงไหนกันปล่อยเข้าสักวันจากนั้นข้าจะวางแผนเป็นฉากๆช่วงๆนี่ก็ล่วงดึกเข้ามากไปพักผ่อนเอาแรงให้ดีถึงเวลาที่เหมาะควรแล้วเธอจะรู้ว่าหน้าที่หลักๆต้องปฏิบัติอย่างไรเกตถามหน่อยได้ไหมคะท่านเจตคุปหัวเราะเบิกบานได้พารณหรือคนที่ท่านชังหน้าเขาแย่งยมุนาไปจากท่านใช่ไหมคะอดีตนายทะเบียนเมืองล่างร่างสันเทิมอารมณ์โกรธเริ่มครอบครองจิตใจตวัดใส่เกตวดีเสียงลั่นรู้แล้วยังตะบี้ตะบันถามทำไมไปกลับบ้านไปซะแล้วอย่าหนีหน้าไม่งั้นเจ้าชะตาขาดแน่ไม้สาวได้แต่คิดว่าเธอกำลังทำผิดหรือถูกที่มาคลุกคลีกับคนเหล่านี้ยิ่งถูกปรีล้นยิ่งมองเห็นความเป็นคนที่พารณมีเสมอต้นเสมอปลายฝ่ายน้าสาวกับหลานคราวน้องหลังจากที่คุยปัญหาของเมืองนรกถกเรื่องคนชื่อพารณและสนทนาเรื่องสารพัดสารพันยมุนารู้ได้ทันทีว่านาเล็กของเธอเอาการเอางานเพียงไรแต่แก้ไม่ออกกับบางปมของยมภพเพราะถูกทบเทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆน้าเหนื่อยและเบื่อเหลือเกินบังเอิญมีหลานร่วมรับรู้แม้ดูเราจะเข้ากันไม่ได้ก็จริงแต่จากที่หลานหญิงพาพารณไปเอาวิญญาณกลับคืนทำให้เสด็จพี่ตื่นตัวขึ้นมามากเลยน้าเคยท้อแท้แต่เมื่อหลานยืนยันร่วมกันแก้ปัญหาคงไม่เหลือบากว่าแรงนักทนหนักอีกสักนิดหนูคิดว่าเมื่อถึงเวลาขับขันจริงๆทุกสิ่งจะมีทางออกปัญหาอีกระลอกก็คือเจตคุปใกล้จะสิ้นทิพพยรูปแต่ยังไม่แลเห็นใครจะทดแทนได้ยมุนาว่าขณะที่น้าสาวกล่าวลอยๆผู้ที่คอยสวมหน้าที่บางทีอาจเป็นใครที่คาดไม่ถึงก็ได้เหมือนในครั้งที่พ่อหลานขึ้นเป็นองค์ประธานนั่นแหละแล้วน้าจะแวะมาถ้ามีโอกาสนะต้องรีบไปละเดี๋ยวทางโน้นจะสงสัยขอให้อดทนหนักแน่นเพื่อแดนนรกของเรานะคะจ้าแม่หลานสาวคนสวยบอกพ่อหนุ่มเน่าด้วยนะว่าน้าชอบคนมีเหตุผลอย่างนี้ค่ะ
ยมุนาลงตามหาพารณ์เมื่อรู้ว่าเขานั่งกระวนกระวายในร่างของคุณโบจึงกระซิบเบาๆใกล้หูนาเล็กไม่อยู่แล้วค่ะพารณ์จะขึ้นเรือนหรือยังยังดีกว่าเรามาเดินดูดาวอีกสักคราวเถอะพื้นเฉอะแฉะอย่างนี้นะหรือพารณ์กุมมือยมุนากลางที่โล่งท้องฟ้าโปร่งปราศจากเมฆร้ายใบไม้กิ่งไม้ไหวเอ็นหลังจากระเนนตัวเมื่อชั่วโมงก่อนมาหยกหยกธิดาประมุขนรกบอกว่าเจตคุปน่าจะอยู่ใกล้ๆแต่ยังไม่กล้าปรากฏร่างคงต้องรอสร้างพลังเพิ่มเสริมอิทธิฤทธิ์อีกระยะหนึ่งทำไมท่านพ่อถึงปล่อยให้เขาขึ้นมาอาละวาดช่างประหลาดเสียจริงหญิงบอกไม่ได้พารณ์ผจญไปเดี๋ยวจะรู้เองมันเป็นเรื่องของเพลงกรรมของการทำดีที่พารณ์เชื่อถือแล้วนายหญิงทิ้งงานมาไม่มีปัญหาตกค้างหรืออย่างไรยมุนากระพริบตาสุขใสกลายเป็นคนช่างซักไซไปได้เหมือนกันนะนี่ชายหนุ่มยิ้มมีเลสไนต้องซักไซสิน้องแต่ละรายเล่นย่องเงียบมาทั้งนั้นเผื่อเราอยู่ในชุดวันเกิดพอดีน้องจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเล่าสาวสวยทุบแขนพารณ์ทีบ้าสิ้นดีพารณ์นี่เวลาน้องอายสวยจนไม่มีอะไรจะเปรียบได้อย่างเดียวยมุนารู้สึกว่าชายหนุ่มกำลังวางหลุมพรางเลยทำวางเฉยพารณ์เอียงหน้าเข้ามาเมื่อไม่ถามผมจะมอบคำตอบให้เวลาน้องสวมความอายกับเวลาน้องไม่ได้สวมสิ่งใดน้องสวยจนไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้จริงๆหญิงงามเกิดความอายแล้วอายอีกรีบหลีกหลบขึ้นเรือนทันทีแม้จะมีชีวิตรักไม่นานนักแต่พารณ์ก็รู้ว่ารักนี้มีคุณค่ามหาศาลเพียงใดทว่าในความมืดสลัวเจตคุปแฝงรูปซ่อนตัวอย่างเงียบเชียบหัวใจเย็นเฉียบด้วยความริษยาพารณ์จนแทบทรงตัวไม่อยู่อดีตนายทะเบียนเมืองนรกรู้ดีว่าพลังความสามารถช่วงนี้ยังไม่มีรังสีร้ายแรงพอจะต่อรองกับยมุนาหรือว่าองค์ยมได้เขาหันหลังกลับไปยังบ้านพักของด็อกเตอร์ไปสงบอกสงบใจเพื่อให้พลังอำนาจความสามารถเฮือกสุดท้ายรวมตัวเข้ากับร่างกายผนึกลึกกับจิตวิญญาณภายในได้เหมือนเก่าเพื่อเขาจะตายอย่างสมศักดิ์ศรีหรือมีชีวิตอยู่อย่างอหังการศาสตราจารย์ไปนายเปและสัปเหร่อเปอร์ยืนเรียงหน้ากระดานรอรับการกลับมาของผู้บังคับบัญชาการคนใหม่ด้วยใจจดจ่อพอเจตคุปโผล่รูปกายนายเปหรือองครักษ์เปก็ถามว่าเป็นไงบ้างครับท่านมหาพูดเจตคุปเดินรุดหน้าไปยังห้องโถงชั้นล่างสีหน้าท่าทางเด็ดเดี่ยวยืนสั่งการเด็ดขาดปราดเปรียวที่ปรึกษาไปจัดห้องให้ข้าด่วนห้ามใครรบกวนทั้งสิ้นอาหารการกินไม่ต้องเพราะไม่ใช่ของจำเป็นพวกเจ้าใจเย็นๆอย่าวู่วามภายใน3วันเมื่อข้าบรรลุพลังเทพสมบูรณ์เต็มที่องครักษ์เป๋ไปรับตัวเกตวดีมาอย่าให้พลาดส่วนอำมาตย์เป๋อหากเจออะไรที่ไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับไอ้นายพารณ์ต้องจดจำไว้ให้หมดทั้งหมดคือคำสั่งเข้าใจหรือยังทั้ง3คน3วัยรีบรับปากเพราะอยากเอาใจบุรุษลึกลับผู้มาพร้อมกับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ผู้จะนำชื่อเสียงสถานโลกมากำนันเป็นของขวัญของชีวิตเจตคุปปิดประตูห้องแน่นหนาหลับตาทำสมาธิหลอมสติสัมปชัญญะและพลังจิตขึ้นใหม่ด้วยหัวใจแน่วแน่และมั่นคงโดยมีองครักษ์เป๋เกรไปเกรมาตามคำบัญชาของที่ปรึกษาไปเพื่อระแวดระวังภัยให้แก่ผู้บังคับบัญชาการซึ่งเข้าฌานอยู่ในห้องยิ่งกว่าหมาระวังภัยให้เจ้าของของมัน